นี่คือส่วนหนึ่งของกัญชาคุณภาพดีถูกยึดเป็นของกลางไม่นานผ่านการคัดเลือกโดยเจ้าหน้าที่จากองค์การเภสัชกรรมกัญชาทั้งหมด100กิโลกรัมนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบให้เพื่อต่อยอดทำวิจัยเป็นยารักษาโรคแตกต่างจากทุกครั้งที่มักจะได้กัญชาเสื่อมคุณภาพองค์การเภสัชกรรมตั้งเป้าสกัดสารจากกัญชาแบบเข้มข้นให้ได้น้ำมันกัญชา 10-15 ลิตรแบ่งเป็น 18,000 ขวดจากนั้นนักวิจัยจะพัฒนากัญชาให้รักษาโรคขั้นต้น4โรคคือแก้อาการคลื่นไส้ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ให้เคมโรคลมชักในเด็กโรคปลอกประสาทอักเสบหรือ MS และโดยเฉพาะการใช้กัญชาแก้อาการปวดต่างๆที่มีงานวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพดีการนำกัญชามาใช้แทนยาแก้ปวดเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าความเสพติดเนี่ยโอกาสในการเสพติดของเขาเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่ามอร์ฟีนอะไรเงี้ยชัดเจนแม้แต่ฤทธิ์ของการเสพติดเนี่ยน้อยกว่าสารที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะฮะหรือว่ากาแฟบุหรี่นะครับโทบาโคหรืออะไรพวกเนี้ยกัญชาจริงๆแล้วเสพติดน้อยกว่านะครับสี่กลุ่มโรคที่ผอ.บอกว่าอาจจะนำไปทดลองเนี่ยมันมีงานวิจัยเทียบเคียงในต่างประเทศที่เขาเคยลองทำมาหมดแล้วใช่ครับใช่ครับแปลว่าเราก็สามารถคิดล่วงหน้าได้เลยว่ายังไงมันก็น่าจะได้ผลเหมือนกับที่ในต่างประเทศเขาใช้กันได้ครับก็ไม่ได้ว่าตั้งธงไว้แต่ออกมาดูว่าผลใช้ในบ้านเราควรจะเป็นอย่างไรก็หมายความว่าเราสามารถจะเอาผลเทียบเคียงตั้งต้นของการศึกษาต่างประเทศมาเป็นข้อมูลสนับสนุนแบ็กอัพให้แต่เราต้องทำไปข้างหน้าด้วยเมื่อการวิจัยได้ผลการขึ้นทะเบียนตำรับยาสำเร็จกัญชาอาจจะถูกพัฒนาใช้รักษาโรคไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคทั่วไปอย่างเช่นน้ำมันหยดใต้ลิ้นแผ่นแปะผิวหนังยาเหน็บครีมหรือแคปซูลองค์การเภสัชกรรมประเมินว่าต้องใช้เวลาประมาณ3ปีนอกจาก4โรคที่เป็นแผนเบื้องต้นในอนาคตจะวิจัยความเป็นไปได้ในการใช้กัญชารักษาโรคอัลไซเมอร์หรือโรคพาร์กินสันแต่โรคที่เป็นความหวังสูงสุดในวงการแพทย์ระดับโลกคือการใช้กัญชารักษามะเร็งมันก็มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ทางการแพทย์นะครับก็มีเปเปอร์บางเปเปอร์ที่เขาบอกว่ามีการรักษาแล้วอะไรเงี้ยนะก็จริงๆก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามขบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะเราทำงานภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องใช้ข้อมูลมาประกอบกันในเวลานี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันแบบชัดเจนแต่อนาคตเนี่ยผมก็เชื่อว่านักวิจัยไทยเองก็มีศักยภาพที่จะทำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะได้เห็นว่าแนวโน้มครั้งของทั้งโลกนี่มุมมองทางด้านกัญชาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะการใช้กัญชารักษาโรคที่ตั้งเป้าทำเป็นอุตสาหกรรมอาจจะถึงขั้นส่งออกต้องทำให้กัญชามีคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไม่ใช่การใช้กัญชาที่ยึดจากของกลางองค์การเภสัชกรรมมีแผนจะทำโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และควบคุมคุณภาพปลอดสารพิษรวมถึงการรักษาความปลอดภัยไม่ให้กัญชารั่วไหลเหมือนกับการปลูกกัญชาในต่างประเทศแต่แผนที่ว่ามาทั้งหมดนี้จะเป็นไปไม่ได้ถ้ากฎหมายยังระบุให้กัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่5ก็ถ้ายิ่งช้าก็ผมมองดูว่าโอกาสที่ประชาชนที่เขาป่วยจากโรคเหล่านี้จะได้การรับการช่วยเหลือหรือมีทางออกที่ดีเนี่ยก็จะช้าไปนะครับผมมองดูประโยชน์ที่จะตกแก่มนุษยชาติเป็นหลักด้วยนะครับในทางอ้อมอาจจะมีการเข้าถึงเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศเขาเรียกว่าเป็นแหล่งธรรมชาติของพืชชนิดนี้อยู่แล้วนะครับต้นทุนก็จะถูกลงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในระยะยาวถ้ามันมีการปลดล็อกทางกฎหมายเนี่ยการมีการส่งออกยาสารสกัดทางการแพทย์ไปทั่วโลกก็สามารถจะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นทางอ้อมได้ด้วยนะครับการยอมรับกัญชารักษาโรคดูจะมีเสียงสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่คนที่ทำงานบังคับใช้กฎหมายต่อต้านยาเสพติดคนนี้คุณหิวข้าวคุณมีข้าวแล้วคุณไม่หุงคุณไปขอเขากินทำไมของพวกนี้มันอยู่ในประเทศไทยอย่างกัญชารักษามะเร็งมันรักษาได้จริง
รักษาไม่ได้จริงเนี่ยป่านนี้เขาไม่ใช้มาแล้วอย่าปฏิเสธรัฐบาลอังกฤษทำไมประกาศใช้กฎหมายให้กฎหมายในเรื่องของกัญชารักษาโรคได้ภายใน6สัปดาห์คุณรออะไรคนก็ตายไปเรื่อยๆร่างกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่เป็นความหวังจะแก้ไขให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้เสียงเรียกร้องให้ใช้มาตรา44ปลดล็อกกัญชาดูเหมือนจะดังขึ้นคู่ขนานไปกับการทำวิจัยอย่างเป็นทางการขององค์การเภสัชกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนมุมมองของกัญชาจากยาเสพติดกลายเป็นยารักษาโรค